าสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเดินทางที่สนุกสนานอย่างมีความสุขกับความเหน็ดเหนื่อยจริงๆนะคะเราเดินทางมาเกือบจะถึงหุบเขาโพธิสัตว์อีกประมาณสัก 2-3 นาทีถึงค่ะเรามองเห็นพระพักไกลๆแล้วนะคะถ้าใครมีสายตาจะเห็นว่าองค์ที่ขาวอยู่ที่หลอดไฟนั่นแหละค่ะคือหุบเขาโพธิสัตว์เมืองเล็กๆแต่ว่าน้ำใจของผู้คนยิ่งใหญ่มากเลยค่ะคุณแม่กำลังจะเข้าถึงหุบเขาโพธิสัตว์มีพี่ติ่งรออยู่นะคะเราเดินทางจากเสถียรธรรมสถานหนึ่งฝนตกระหว่างทางไม่รู้ที่หุบเขาฝนตกหรือเปล่าค่ะเราอยากให้ฝนตกมากเลยตอนนี้เพราะว่าควาย4ตัวของเราคือบุญหลายบุญเหลือบุญล้นและบุญทวีต้องการการอาบน้ำจากฟ้านะคะได้ข่าวว่าดำผุดดำว่ายจากเบาะเล็กๆของเราอยู่เดี๋ยวเราจะได้เห็นเขาละค่ะอีกสัก2นาทีค่ะเราจะเจอพี่ติ่งรอคุณแม่อยู่ที่ด้านหน้านะคะพี่ติ่งพร้อมหรือยังคะพวกเราทุกคนในรถพร้อมไหมคะนี่แล้วเจ้าตัวนี้มันทำไมอยู่ข้างหน้าแบบไม่สนใจอะไรเลยนะไม่ใช่บุญหลายสุนัขที่นี่เก่งที่สุดค่ะเก่งตรงที่ไม่กลัวอะไรเลยนะคะไม่กลัวรถไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยมนุษย์บางคนเนี่ยยังกลัวฟ้ากลัวฝนนะคะกลัวดินกลัวน้ำกลัวลมที่เสถียรหนึ่งฝนตกมากพายุมาต้นไม้หักหลายกิ่งทีเดียวค่ะเอาละเราถึงแล้วธงทิวก่อนเข้านี่ไงปูนปั้นรอรับคุณยายอยู่แล้วนั่นหมายความว่าคุณยายต้องเปลี่ยนรถใช่ไหมคะใช่ครับอ้าวล่ะพี่ติ่ง ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากรอรับอ้าวค่ะฮัลโหลวันนี้สนุกไหมจ๊ะสนุกจ้าค่ะสนุกกับอะไรลูกตัดกุหลาบเจ้าค่ะเออดูกุหลาบตัดกุหลาบแล้วก็ขอบใจนะจ๊ะอามไปรอคุณยายที่นั่นได้เลยได้ข่าวว่าวันนี้ได้ต้นต้นไผ่มาอีกหลายต้นเห็นว่าจะต้องทำกันให้เสร็จใน 2-3 วันนี้ใช่ไหม400ฮะ400ค่ะเนี่ยปกไปหมดใช่ๆๆมาแล้วขึ้นรถไม่ได้นอกใจนะจ๊ะแต่เล่นข้างในต้องมีมารยาทใช่ไม่มีการโป้ด้วยยอมมาขึ้นรถต่อค่ะแล้วคันนั้นเขาจะไปไหนกันเจ้าคะคันนั้นเขาก็จะกลับไปที่พักจ้ะเราไม่ได้ราคาเรามีมารยาทดีหมายความว่าพอเข้าเสถียรหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ใช่รถที่มีน้ำมันค่ะนะคะเมื่อวานนี้เขามีมารยาทเขารอให้เราเข้าไปก่อนเมื่อวานนี้ก็สนุกวันนี้ก็สนุกเจ้าค่ะเหรอเมื่อวานนี้ก็สนุกเจ้าไม่คิดถึงคุณแม่เลยใช่ไหมคิดถึงเจ้าค่ะก็คุณแม่ก็อยู่กันแค่นี้ค่ะแม่ลูกคุยกันไลน์มาขอโทษนะเจ้าค่ะยังไม่ค่อยเข้าขาไปไหนดีเจ้าคะไปที่อ๋อที่มาจากอะไรเนาะเป็นแฟนคลับเจ้าค่ะจ้าสวัสดีลูกมาจากไหนกันมาจากอำเภอหนองยะป้องยะป้องอ๋อหนองยะป้องจ้าก็นี่บ้านเราจ้าเชิญมาได้ตามสบายเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะจ๊ะไลฟ์สดทุกวันก็เลยตามมาดูใช่นี่ไงกำลังไลฟ์อยู่คุณกำลังอยู่กับพวกเราเนี่ยแหละค่ะพูดอะไรหน่อยไหมคะจะพูดอะไรหน่อยไหมบอกว่าสวยมากใช่ไหมเจ้าคะสวยมากค่ะยินดีมาเที่ยวมาทำบุญค่ะมาหาคุณยายค่ะขอบใจกำลังใจให้คุณยายค่ะสร้างหุบเขาพระโพธิสัตว์ที่นี่ค่ะสวยงามมากเหมือนกับบรรยากาศเหมือนทางเหนือเลยค่ะจ้ะเหมือนทางเหนือแบบสวยงามมากกุหลาบสวยมากแล้วก็เห็นแม่ชีติ่งติ่งนะคะทำแบบดูเหมือนแบบหูแบบตอนนี้ร้อยเลยค่ะเกินร้อยตัดกุหลาบอยู่เจ้าตอนนี้คุณกำลังคุยอยู่กับสมาชิกใน Facebook ของเรา400คนนะคะค่ะ420ค่ะร้านกาแฟตรงที่ตรงป้าไร่หอมกุลค่ะแล้วก็มีสมาชิกคนที่มาเยี่ยมมาขนต้นไม้มาปลูกที่นี่ค่ะแล้วไปทานกาแฟแล้วก็เล่าให้ฟังตอนนั้นไม่รู้เลยนะคะว่าที่นี่มี
มีหุบเขาพระโพธิสัตว์เลยค่ะหนูดีใจมากเลยค่ะว่ามีโอกาสจะต้องมาวันหลังคุณแม่ไปเยี่ยมนะคะคุณหลังคุณแม่ไปเยี่ยมค่ะวันนี้คุณแม่ขออนุญาตไปดูคณะแม่ชีทำเราไม่มีร้านกาแฟแต่เรามีธรรมสวัสดีคาเฟ่จ้ะแม่ชีผู้หญิงงามค่ะแบบเก่งมากเลยแล้วเปลี่ยนชุดได้เร็วมากเชื่อเลยเมื่อกี้ยังมุกซุกอยู่เลยขออนุญาตนะเจ้าค่ะน่ารักมากเลยค่ะแฟนคลับของเราโอ้นี่เขาเอาถนนมาเข้าแล้วเนาะเริ่มแรกก็คือมีถนนแล้วที่นี่โอ้โหเสร็จไหมจ๊ะดิวนะคะเราจะเห็นว่ากลุ่มสร้างก็สร้างไปนะคะในขณะที่กลุ่มเหลาไม่ไผ่ก็เหลาไปวันนี้ทำงานเลิกดึกเลยใช่ไหมจ๊ะครับสองทุ่มค่ะไปเลยค่ะเพราะไม้ไผ่เขาขาดอยู่หน่อยแล้วเราไปดูแหล่งของไม้ไผ่ตอนนี้เขาเอาหญ้าเอาพลาสติกขึ้นแล้วด้วยนี่ได้ไหมก็อ้าวทำไรลูกทำไรลูกแกผินเมียเป็นไงเมียอ่ะให้รักษาก่อนนะจ้ะเมื่อวานไปหาหมอเมื่อวานซื้อไปหาหมอหมอว่าไงคะหมอจะนัดดูกระต่ายเมื่อวานสุขขึ้นไปหาหมอค่ะดูกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยเด็กๆอุ้มกระต่ายมาทักยายหน่อยสิอุ้มมาแล้วมาดูกระต่ายน้อยสิคะเห็นไหมคะโอ้ไอจีชอบมากเจ้าค่ะชอบกระต่ายเหรอชอบล่าหรือชอบล่าค่ะโอ้ดูอ้าวอุ้มมาลูกวันนี้ปูนปั้นมาก็ได้ถ่ายวิดีโอได้ถ่ายรูปลงตามที่ตั้งใจเอาเพื่อนมาด้วยเอาเพื่อนมาด้วยเจ้าค่ะโอเคไหมถูกรสนิยมไหมจับไม่ได้ค่ะฮะจับไม่ได้จับไม่ได้เอาว่าแล้วละไปเลี้ยงกระต่ายยังไงจับกระต่ายไม่ได้แล้วลูกกระต่ายเขาต้องจับหูกระต่ายเนี่ยเขาต้องจับหูวิ่งเร็วเกินใช่ไอเด็กพวกนี้สนุกสนานเบิกบานไปวันนี้มีคนเข้าแถวรอรับซิลกี้อยู่นะไม่ชินน้องเนี่ยเนี่ยดูซิลกี้สิโอ้กลับบ้านเยอะแยะเลยเนี่ยท่านรองปลัดก็ชอบค่ะอุ้มใหญ่จะเอาไหมมีใครจองไว้ไหมเดี๋ยวว่าท่านมาบ่อยๆก็อาจจะเอาไปให้ท่านเอาไปที่โครงการของท่านไหมคะอ๋อได้ที่นเรศวรนะจ้ะอ้าวไปคราวนี้เราก็ทักไปแล้วนะฮะทักกระต่ายทักไก่ทักคนเดี๋ยวต้องไปทักควายเจ้าค่ะใช่เดี๋ยวเราทักแม่ชีก่อนแล้วเราไปทักควายเด็กๆเกษตรขอนแก่นมาหรือยังพี่ติ๋งเลี้ยวไปดูคนนี้ก่อนจะนะเจ้าค่ะพอดีติ๋งก็ไม่ค่อยรู้จักใครแล้วเกษตรมา4คนมาฝึกงาน2เดือนจากเกษตรขอนแก่นจ้ะเห็นฝนไม่ตกนะที่กรุงเทพตกหนักเลยโอ้โหวันนี้ 90% ทีไรไม่ตกทุกทีเลยค่ะที่นี่ 90% เหรอเจ้าค่ะทำไมมาทีไรมันไม่ก้าวหน้าเลยหรือว่ามันยากมากไปทักแม่ชีน้องก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทักบุญเหลือบุญหลายบุญล้นและบุญทวีติดตามเราไปก่อนนะคะตอนนี้ยังอยู่กันใช่ไหมคะไปทักมนุษย์ก่อนเพื่อให้มีกำลังใจไม่ชีออฟซอไม่ชีหนึ่งมาลูกมาทักก่อนมาอีกเท่าไหร่คะโอ้ไม่ชีนาทำทุกอย่างรายงานองค์รายงานองค์แล้วรายงานตัวโอ้กี่อันลูกกี่อันรอบนี้น่าจะประมาณ300จ้ะ300พอไหวไหมต้องการกำลังช่วยไหมมาแล้วเจ้าค่ะใครสี่คนมาแล้วจากนักศึกษาจากเขาไม่ใช่เจ้าค่ะเป็นแม่ของน้ำเพชรเจ้าค่ะตายายตายายของน้ำเพชรโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองดูถ้าไม่จำเป็นเราไม่ต้องไปรบกวนแนนคิดว่าเราเอาอยู่นะใช่ไหมอยู่ไหมอยู่พยายามโอเคไม่ต้องดึกมากเดี๋ยวยายจะขอไปที่เขากิ้งให้เอาพวกพระเอกมาช่วยอีกสัก2 วันโอเคนะจ้ะสาธุฉันจะไปดูควายอะไรอะ
ักมากเลยค่ะไปน่ารักไหมสุดยอดไปเลยค่ะพี่ติงเราไปเยี่ยมครอบครัวควายเราอ๋อจวนละจวนละเพราะว่านี่เขาก็ตัดตรงนั้นแล้วนี่เจ้าค่ะถ้าหน้าฝนนี้เขาสามารถเก็บตรงนี้ได้เลยเนี่ยเราจะมีเต็นท์เขาเรียกโอ๊ยโทษนะเจ้าค่ะตรงไม่ได้เจ้าค่ะขอโทษนะเจ้าค่ะมันจะเขาเรียกว่าเราจะมีเต็นท์ไอ้นั่นน่ะลูกมันไม่ค่อยถูกเพราะว่ามันเท้าเลยใช่ไหมอีกนิดนึงอ้าวได้ขอโทษนะเจ้าค่ะวันนี้มันแบตมันเพิ่งชาร์จมาแบบมันแรงมากแรงมากอย่าพุ่งตกลงไปนะพี่ติ๋งเราก็กลัวเจ้าค่ะต้องค่อยๆดีมากมีสติไว้ขอบใจจ้าเด็กๆก็เราก็ตั้งใจว่าจะมาให้ถึงบุญเหลือบุญหลายบุญล้นและบุญทวีวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะขอให้ฝนตกให้เธอเล่นน้ำให้สะใจไปเลยเห็นวันนี้ลองไปลุยน้ำทางฝั่งของบ้านนอกคอกนาบอกว่าดูเขาไม่แปลกที่เลยนะบอกไม่แปลกเลยเขาเหมือนกลับบ้านเลยล่ะเราเคยเห็นไหมว่าควายย้ายถิ่นจากเหนือสุดคือเชียงใหม่นะคะมาเนี่ยเรียกว่าอะไรนะเราก็ไม่ได้ใต้ซะทีเดียวนะเราเรียกว่าตะวันออกอะไรใต้ค่ะเราใต้เราใต้เหรอคะโอ้เห็นนี่ใต้โอเคอ่ะเราก็จะมีโอกาสเล่าหน่อยซิว่าท่านรองท่านแอคทีฟมากพอดีรถตู้ท่านแบบอาจจะข้ามตรงฟินสโตนไม่ได้ท่านลงเดินเลยเหรอ ติงก็ขับรถนี้มาแล้วท่านก็เดินสวนขึ้นไปละก็ค่ะหนุ่มแอคทีฟใช่แล้วก็นั่งฟังบรรยายพอเห็นวิดีโอที่คุณแม่เวลคัมก็ยิ้มแป้นเลยว่ายทีวีหลายทีเลยเจ้าค่ะแล้วก็พ่อท่านก็บอกโหทำไมทำได้เยอะอย่างนี้ปีเดียวเองเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาดูของจริงท่านก็ยิ่งประทับใจนะเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาราฟาร์มแล้วก็ลงปุ๋ยแล้วก็ไก่ก็ประทับใจส่วนน้ำเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาทางกรมชลประทานให้ติดต่อประสานงานให้ลูกน้องท่านนะฮะประสานงานให้กรมชลมาดูซิทั้งในเรื่องของว่าจะไม่ให้รั่วอย่างไรและเรื่องของที่ทางโน้นอ่ะจะมีน้ำที่ปนเคมีไหลมาทางเราอะค่ะ อย่างไรเพราะว่าเขาก็พูดนะคะว่าตรงที่เราขุดของเดิมอะอาจจะไม่รั่วแล้วเพราะว่าถึงมันปีนึงละแต่ว่าที่ขุดใหม่อะที่ขุดใหม่ข้างบนอาจจะรั่วจ้ะค่ะอันนี้สงกรานต์เราจะใส่น้ำได้เลยไหมเนี่ยสมชายเขาวางแผนว่าได้ใช่ไหมจ้ะเราจะได้ปักเต็นท์เลยสงกรานต์เนี้ยลูกฮะไม่รู้ให้อยู่บ้านไม่รู้ได้ยังไงลูกต้องรู้ทุกเรื่องเอาละค่ะจากนี้ไปเราจะมุ่งตรงไปที่บ้านอู้เห็นแล้ววันนี้มุ้ยบอกว่าคุณแม่จะเอาสแลนด์อีกเท่าไหร่บอกเดี๋ยวก็มาถามสมชายก่อนสมชายมารายงานตัวหน่อยสิมาตอบหน่อยแล้วก็ทางเกษตรที่เขามาเขาก็แนะนำแม่กิ๊บอะค่ะว่าแปลงผักเนี่ยน่าจะปลูกวนกับอันอื่นแม่กิ๊บบอกอ๋อปลูกผักอื่นเลยบอกไม่ใช่ไอ้ที่ไม่ใช่ผักเลยอาจจะเป็นอะไรเขาบอกอะทัวร์เธออะไรเงี้ยหรือแตงกวาอะไรเขาจะพูดกับแม่กิ๊บนะคะอ๋อไม่ใช่สลัดคือเขาบอกถ้าปลูกสลัดไปเนี่ยเดี๋ยวขอเอาชมจันทร์ไปเยี่ยมควายก่อนไปต่อรับควายก่อนควายมันจะกินชมจันทร์ไหมจะจูดจูดไหมเธอว่าเธอดูนี่สิมีกี่ตัว4 ตัว4 ตัวเจ้าค่ะมาลูกนี่เลยค่ะขอต้อนรับบุญหลายอันนี้ของบุญหลายอันนี้ให้บุญหลายนะลูกเนี่ยบุญหลายเดี๋ยวไปทาถูฮะอันนี้บุญเหลือหอมด้วยอ่ะบุญล้นบุญทวีไปค่ะคนละ2 ตัวเดี๋ยวเผื่อไปก่อนเผื่ออีกตัวนึงเผื่อไว้ในอนาคตมันจะมีลูกอุ้ยจะมีใครเชื่อว่าเราจะเห่อควายนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมเข้าคอกกันเลยเดินอุ้ยอะไรกันเนี่ยนะพึ่งคอกพึ่งเสร็จเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าค่ะเมื่อวานยังไม่เสร็จเลยท่านปลัดต้องมาเลี้ยงตรงนี้เพราะว่าเขาเอาเข้าป่าไปหลบแดดตรงนี้เจ้าค่ะเห็นบอกว่ากินหญ้าใหญ่เลย
คือคนป้อหื่นป้อนไม่กินอันนี้ก็รู้อยู่กินของท่านรองปลัดคนเดียวตายทำเป็น VIP เชียวเธอตัวเลยทุกตัวเลยจริงเจ้าค่ะจริงเหรอจริงคนอื่นป้อนมันก็เมินทำไมมันรู้มากขนาดนั้นคือท่านรองก็เหมือนเป็นนะก็แตะเขาแตะอะไรเนี่ยแล้วก็เอานะไปแตะแล้วก็ป้อนคนอื่นก็เลยต้องทำตามเธอถ่ายสมาชิกใหม่โอ้ยเขาเตรียมบ่อน้ำไว้ให้แล้วใช่ไหมเนี่ยลูกเจ้าค่ะเนี่ยลงแค่นี้นะชื่นใจแล้วโอ้ไม่อยู่บ้าน2วันเองได้บ้านใหม่เลยเราเข้าไปได้ไหมเข้ายังไงอ่ะเข้าทางไหนไม่เคยเข้าเพิ่งเสร็จเนี่ยเจ้าค่ะบุญอ้อมไปฝั่งนี้ไหมเจ้าค่ะบุญเหลืออะตัวไหนบุญเหลือล่ะยายยังไม่ได้ตั้งเลยเนี่ยเอ๊ะแล้วเขาเข้ากันยังไงอ่ะเขาเข้าบ้านกันยังไงอ่ะเขาไม่ให้คนเข้าไปหรอมันมีสลักค่ะไหนสลักไม้หลายข้ออะไรค่ะไม่ใช่ใช่ใช่ไม่สลักนี่มีทุกอันอ้าวสมชายแล้วเวลาเอาเขาออกทางไหนกันล่ะบอกออมได้ไม่น่าใช่ไม่รู้เข้าทางไหนอะแม่ชีกิฟต์แม่กิฟต์เขาเปิดประตูตรงไหนตรงนั้นเปล่าคะเห็นมีเขียวๆอยู่ไหนอ้าวเธอคิดว่าฉันจะเดาถูกเหรอฉันไม่เคยเลี้ยงควายนะมาเปิดเลยมาอ้าวอันนี้เตรียมไว้ให้คุณยายให้เหรอเปิดไม่เป็นเจ้าค่ะเปิดตรงไหนกิ๊บไม่ให้เข้าค่ะไม่ให้เข้าขยายฮะอ้อมไปข้างนู้นคือยังไม่เดี๋ยวเขาไม่ให้เข้าใครเป็นเจ้าของบ้านเดี๋ยวมันคุณยายเข้าไม่ได้นะสมชายเข้าไม่ได้คุณยายอย่าเพิ่งเข้าเลยเมื่อกี้เขาเพิ่งออกมาเองใครออก 3-4 ตัวเนี่ยค่ะเพิ่งออกมาถึงบอกว่าบ้านเพิ่งเสร็จเดี๋ยวนี้เลยคุณยายแล้วก็เพิ่งย้ายมาเดี๋ยวนี้เธอรู้ด้วยนะใครผู้อาศัยเดี๋ยวเธอนี่มานี่ก่อนสิมาทักกันก่อนแล้วไอ้ตัวเล็กอะมาตัวไหนคลอดมาสุดท้ายมันนี่ลูกมากินไหมกินไหมถึงฉันจะไม่ใช่เป็นรองประหลัดเนี่ยแต่ฉันเป็นผู้ก่อตั้งนะเธอจะมาไหมเนี่ยฮะไปล่อกันเดี๋ยวเอาน้ำไปพรมมันแล้วกันสมชายไปไหนเนี่ยสมชายอยู่ตรงองค์ดำมั้งคะมาอ๋อเขายังไม่เสร็จเหรอตอนโอ้โหฟ้อนอาหารเธอมานี่ลูกมานี่มาบุญเหลือมาลูกมาบุญเหลือนี่ยายอยู่ตรงนี้อ่ะบุญเหลือมาค่ะทักก่อนไม่ระวังไม่เป็นมันจะทำอะไรเหรอแบบมันหงุดหงิดวันนี้มันเอาอ่ะมากินลูกกินมากินนะจ๊ะกินนะจ๊ะบุญเหลือกินสิดมแล้วไม่พอใจบุญเหลือไม่พอใจอะไรหรือว่าบุญเหลือกำลังศึกษาอะไรไม่เคยเลี้ยงควายนะบุญเหลือต้องสอนนะบุญเหลือต้องสอนชมจันทร์เอามาไม่ได้เดี๋ยวท้องเสียพี่ติ่ง เราจะมาทักถูฮะทักไหมลูกทักหน่อยคนดียินดีต้อนรับนะบุญนะอยู่กับบุญนะลูกอยู่กับบุญนะอย่าดื้อมาละอามาบุญหลายบุญหลายมาตัวนั้นภรรยาค่ะอ๋อคนนี้ภรรยาค่ะบุญเหลือบุญหลายมาลูกมาบุญหลายมาตัวดำเนี่ยเขาจะคอยโปรเทคอ่ะอุ้ยตายบุญหลายน่ารักจังบุญหลายกินตัวเนี้ยจะกินเขาต้องกินนมโอ้โหไม่กินจุอ่ะดูกัดสิอ่ะลูกอร่อยเลยนะขอบใจนะคะอันนี้บุญทวีเหรอหรือบุญล้นลูกลูกตัวที่หนึ่งโตฮะแล้วลูกตัวเด็กตัวเด็กนะแล้วกันบุญเหลือบุญหลายบุญล้นคนนี้บุญล้นอ่ะจำให้ถูกนะตั้งให้แล้วนะหนูชื่อบุญเหลือบุญหลายบุญหลายลูกบุญหลายบุญหลายเผือกบุญหลายเผือกจ้ะโอ้ยดูสินี่ดูลูกกินอ่ะนี่ดูพี่ติ่งทัดดอกไม้ให้แล้วนางเอก
หูมันล้ำคาบนะออกจ้าค่ะไอตัวนี้เขาทัดแล้วมันก็เอาออกนี่มันหูปัดเนี้ยอันนี้ตัวพี่ใช่ไหมตัวพี่ค่ะเอามาอีกอันนึงสิตัวน้องเนี่ยบุญทวีตัวน้องเนี่ยจะไม่กินหญ้าใครเลยกลัวพี่กลัวจนกระทั่งกินของท่านปลัดคนเดียวท่านรองเหรอท่านรองค่ะอ่ะลูกกินอีกอ๋อโอ้โหกระชากทีเดียวมือยายแทบหลุดน่ะบุญเหลือบุญหลายนะหนูชื่อบุญหลายนะตั้งให้แล้วนะคะบุญเหลือตัวพ่อบุญหลายตัวเมียบุญล้นตัวพี่บุญทวีตัวน้องอ่ะบุญทวีมาลูกกินนมอยู่ค่ะนมตรงไหนนมแม่ตรงไหนเหรออยู่ตรงก้นเหรอตายน่ารักอ่ะตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมแล้วเขาจะกินอาหารเสริมไหมเนี่ยเขาต้องกินอาหารเสริมไหมโอ้ยตายเธอกินใหญ่เลยมันทำไมมีตัวติดกันเลยมันมีลูกสองตัวพร้อมกันเลยเหรอลูกโอ้ตัวพ่อเนี่ยดูแบบตัวพ่อเนี่ยดูเหมือนเป็นราชาเลยนะดูเข้าแบบยังไม่กินอะไรง่ายนะจะให้กินดอกไอ้เนี่ยหนูกินแล้วหนูจะท้องเสียหรือเปล่าดอกชมจันทร์เนี่ยฮะหนูจะวันนี้เขาเอาอันนั้นมาให้ไม่ใช่เหรอเจ้าคะผักขมอ่ะกินไหมคะหนูพี่ติ๋งเขารอเขาเสนอหน้าอยู่เสนอหน้าแม่นี่ก็กินเยอะเหลือเกินแม่ต้องให้นมนะแม่กินสองตัวนะแม่กินสองตัวนะแม่กินนมไปดูสิแม่กินแม่ดูนะคะน่ารักมากแม่กินหญ้าแล้วโอ้โหมันมีแรงมากนะมีกระชากมือแม่กินหญ้าลูกกินนมเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องได้สามเท่าเดี๋ยวยายลองวางดูไหมนี่ทัดดอกทัดดอกจำปาทัดดอกจำปาเดี๋ยวก็เอาหูปัดเอาหูปัดเราต้องกินอาหารเสริมไหมหรือเรากินแค่วิตามินสะอาดนะเจ้าค่ะเนี่ยดูสิไม่มีโคลนเลยมาแล้วโอ้ดูกินนมอะไรเนี่ยกินหน้าตั้งเลยอ่ะกินนมหน้าตั้งเลยดูดอึกเลยอ่ะโอ้นี่แล้วเอามือลูบได้หรือยังลูกเอามือจับได้หรือยังดูสิคะน่ารักไหมครับเผือกสองตัวค่ะคือตัวบุญหลายแม่ตัวเมียชื่อบุญหลายตัวพ่อชื่อบุญเหลือพ่อชื่อบุญเหลือแม่ชื่อบุญหลายพี่ชื่อบุญล้นแล้วก็น้องชื่อบุญทวีครับไหนล่ะใครเป็นพี่ตัวเผือกโทษค่ะตัวนี้เป็นพี่ครับเป็นพี่อันนั้นสีดำหรือว่าสีเทามันออกประมาณเทาครับไม่ถึงกระดับจะแล้วเราเข้าไปในบ้านเข้าไม่ได้หรอพอได้ครับคุณแม่เข้าไปไหนทางเข้าเมื่อกี้หาไม่เจออย่าเพิ่งเข้าเลยพี่ติ๋งไม่กล้าตัวนั้นน่ะเขาจะชอบป้องนะคอยความเป็นพ่อครับใช่เขาจะระแวงวันนั้นน่ะอย่าเพิ่งให้เขากินนมก่อนไอ้ตัวนี้เขากินนมลูกบุญทวีมันกินเอ๊ะแต่จริงๆเขาน่าจะชื่อบุญล้นนะเดี๋ยวใหม่ยายตั้งมาบุญล้นเอาใหม่นะคะตั้งใหม่บุญเหลือตัวพ่อบุญหลายตัวเมียบุญทวีตัวพี่บุญล้นตัวน้องมันล้นมาแล้วไงมันทวีมันก็ยังล้นอีกทวีแล้วก็ยังล้นอีกไม่ใช่หรอกเพราะสีมันเหมือนแม่ไงตัวเนี้ยเชื่องสุดตัวเนี้ยเชื่องสุดตอนที่ลงอ่ะคนนี้ลงก่อนเพื่อนเลยนะเขาผอมไหมคนนี้ลงก่อนเพื่อนเลยนะเจ้าคะแต่ว่าธรรมดาคุณแม่เขาให้นมอยู่พออ่ะเดี๋ยวบำรุงเดี๋ยวคุณยายบำรุงให้นะเดี๋ยวคุณยายบำรุงให้เอ๊ะตอนที่เราพูดกับทางบ้านหรือเราคุยกับควายอย่างเดียวเนี่ยก็กลับมาแล้วล่ะค่ะนี่เขาบอกอย่าเพิ่งเข้าเลยค่ะยังไม่คุ้นกันเหรอใครเคยเลี้ยงควายใครเคยเลี้ยงควายมาปศุสัตว์มาแล้วนะคะเขาต้องฉีดวัคซีนไหมเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าเราไม่เข้าก็ได้เราก็กลัวอยู่ว่าเราจะไปรบกวนเขาไม่ได้กลัวเขาจะทำร้ายนะไม่กลัวหรอกเห็นหนูมาตั้งแต่ปีนึงแล้วนะอาจ่ะจ่ะกินไม่ต้องเปิดน้องไม่ต้องเปิดอ๋อเขาเปิดอย่างนั้นเหรอฮะใช่เสียบอยู่เฉยครับอ๋อแล้วตกลงเข้าลงไปเล่นน้ำแล้วนี่เห็นส่งมาให้ดูอ่ะเล่นแล้วเหรอบุญทวีมานี่สิลูก
บุญทวีเป็นตัวพี่นะบุญทวีตัวพี่ใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าทวีน่าจะเป็นผู้ชายนะแล้วก็บุญล้นเป็นตัวมันล้นมาไงมีบุญเหลือบุญหลายบุญหลายบุญหลายมีลูกชื่อบุญล้นนะบุญโอ้ยบุญหลายเคี้ยวบุญเหลือนี่หญ้ามันกรอบมากเลยยังไงหรือว่าเขาต้องกินเป็นอย่างนี้โอ้โหได้ยินเสียงไหมคะท่านผู้ฟังคะแม่บุญล้นแม่บุญล้นกับแม่บุญล้นแม่บุญไอ้ตัวเล็กบุญล้นตัวเล็กบุญล้นบุญล้นตัวผู้ตัวเมียตัวดำตัวผู้ตัวล้นค่ะตัวดำตัวเมียครับตัวล้นอ้าวเหรอแต่ว่าไอ้นี่เป็นตัวพ่อตัวผู้เอ้าพ่อก็ต้องตัวผู้เดี๋ยวเอาใหม่ใหม่ฟังใหม่นะคะเรามาช่วยกันตั้งชื่อนะคะตัวพ่อคือบุญเหลือแม่ชื่อบุญหลายแล้วก็ตัวแรกมันต้องมีบุญล้นก่อนเพราะว่าบุญล้นเนี่ยเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่บุญทวีเป็นผู้ชายตัวนั้นผู้หญิงมันก็ต้องเป็นบุญล้นน่ะสิแล้วบุญทวีก็ต้องเป็นสีขาวสิใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวพ่อนี่ไม่งงโอเคมีตัวผู้สองตัวเผือกผู้ตัวหนึ่งเผือกเมียตัวหนึ่งเผือกเมียเนี่ยชื่อแม่บุญหลายกับพ่อบุญล้นพ่อบุญล้นเหรอพ่อบุญล้นแล้วตัวเมียนั้นมันจะชื่อบุญทวีเหรอก็แมนไปหน่อยนะคะแมนไปนิดนึงนะบุญเลี้ยงมีไหมฮะเดี๋ยวขอไปฝันก่อนหนึ่งคืนพรุ่งนี้ตั้งชื่อเป็นทางการไม่วันนี้กำลังดูอยู่ตอนแรกคิดว่าเขาเนี่ยเป็นเผือกผู้เผือกเมียโอ้งั้นแสดงว่าไอ้ตัวนู้นน่ะไอ้ตัวเล็กอ่ะไอ้เจ้าบุญล้นน่ะมันจะต้องตัวใหญ่ล่ำบึกเพราะโดยปกติเนี่ยควายเนี่ยตัวเมียตัวใหญ่หรือว่าตัวผู้ตัวใหญ่ตัวผู้ตัวใหญ่โอเคนี่เหมือนท้องอีกตัวเลยเนี่ยคุณแม่ท้องป่องๆเนี่ยมันจะไม่ช้องมากขนาดนั้นหรอกมันจะท้องมากเลยมันยังเพิ่งให้นมอยู่เลยลูกยินดีต้อนรับเธอทั้ง4บุญนะจ๊ะใครจะบุญเหลือบุญหลายบุญล้นบุญทวีเดี๋ยวขอไปมีสติปัญญากับเธอหน่อยนะยินดีต้อนรับนะลูกยินดีต้อนรับนะแล้วก็เด็กดีไม่ดื้อนะลูกเด็กดื้อไม่ดีนะเด็กดื้อถูกตีนะเด็กดีคนชมนะจ๊ะ เด็กๆเขาเตรียมที่จะมาอาบน้ำพวกเธอแล้วนะแล้วก็เป็นอะไรที่คุณยายเองก็ขอบพระคุณไปที่คุณดาวแล้วก็คุณหนึ่งนะคะมาเองแล้วก็ใช่ไหมเปล่าไม่ได้มาเดี๋ยวจะตามมาเลี้ยงอ๋อแล้วเจ้าค่ะแล้วก็คนที่เอามาใครฮะที่บอกเจ้าของผู้หญิงกับผู้ชายเป็นเพื่อนไม่ใช่เจ้าของเป็นเพื่อนเขาดูเหมือนเลี้ยงเป็นอ้าวกินนมตั้งชื่อดีเพราะว่าพอเรียกเขาเขาจะได้คุณโอเคขอคืนนึงดูไปเลี้ยงนี่เพิ่งเคยเห็นเขานะดูบุญล้นมันกินนมแม่มันสิทำไมมันต้องเอาหน้าไปจุกก้นอยู่ตลอดเลยดูนมอยู่ข้างในแล้วแม่มันไม่รำคาญเนาะโถมันเลี้ยงอ๋อมันเกิดมาใหม่อ่ะงั้นต้องกินอีกมีอีกไหมผักน่ะดูละไม่เอาชมจันฮะมาลูกนี่อ่ะลูกมาลูกเอาอีกอ่ะโอ้ยหญ้าสะอาดเลยนะเกี่ยวจากที่ไหนเนี่ยอุ้ยอันนู้นปล่อยนู้นก็ไปก็หายเลยกินสบายก็ปล่อยเขาหน่อยเนาะให้เขาเป็นอิสระมุ้ยเขาถามว่าจะเอาแสลนอีกเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่ของพี่มุ้ยเอาของพี่มุ้ยสิมันของพี่มุ้ยเขาป้องกัน UV นะอันนี้ต้องใช้ใบจับอันนี้คุมแค่ชั่วคราวเผื่อหน้าฝนครับนั่นเธอทำอะไรไปรับกินลูกมามลูกมามามตาเธอสวยเหลือเกินคันเขาอ่ะอ๋อตายแล้วต้นอะไรอ่ะพ่อต้นมันมีหัวมันวะฮะเสร็จเลยต้นเนี้ยเสร็จแน่นอนมันจะต้องตัวผู้ใช่ไหมน่ะเออตัวเมียตัวเมียเออตายไอจีเห่าซะโอ้ยตายดูสิเขาทำอะไรคันเขาคันไถต้นไม้ใหญ่ต้นไม้จะตายไหมแม่มันรำคาญลูกมันหรือเปล่ามันเดินหนีเราต้องเก็บขี้นะ
เก็บขี้ไปใส่ในร่องน้ำใช่เราต้องเก็บทุกวันอย่าให้เหม็นก็นี่ใครมีความรู้เรื่องควายเข้ามาคุยกันหน่อยนะคะใน Facebook นะคะใครมีความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญบอกเราหน่อยว่าเราจะให้อ้อเดี๋ยวเอาเกลือหิมาลายานมาห้อยไว้แล้วให้เขาเลียคุณแม่ชีค่ะแม่ชีติ่งเจ้าขาควายเขาไม่กินดอกไม้เจ้าขาเขากินหญ้าอย่างเดียวแม่น้องตกลงเขากินไม้ผักขมอ่ะอ่ะลูกท่านลูกนุบตัวผู้นะเมื่อกี้แม่นาเอามาจากแปลงกุหลาบติ่งบุญทวีเปล่าดอกชมจันทร์ดอกชมจันทร์เมื่อกี้นี่เอามาจะมารับขวัญเขาไงบุญทวีตัวนี้คือบุญทวีวุ้บยังกินนมอยู่นะโถดูสิมีคนซัดเจสชื่อบุญล้อมมาบอกเขาล้อมไปด้วยบุญบุญล้อมบุญล้อมล้อมไปด้วยบุญก็ตอนนั้นตั้งยังไม่ได้เห็นหน้าเลยยังไม่ได้เห็นหน้ากันเลยรู้แต่ว่าถวายมาจ้ะโอ้โหนี่เธอดูสิเธอดูนี่เธอดูเขากินนี่เนี่ยเมื่อกี้ก็ทำท่าจะนอนดีนะพอแขกมายืนเท่านั้นแหละพ่อลุกหมดเลยเห็นไหมคะความรักของแม่ตัวก็พ่อให้ลูกกินนมไว้ก่อนพอหรือยังมาคุยกันหน่อยสิอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเอาตั้งใหม่นะมันจะได้รอๆไปหมดนะบุญเหลือบุญหลายบุญล้นบุญอะไรนะเขาบอกบุญล้อมค่ะบุญล้อมล้อมไปด้วยบุญแล้วอีกคนหนึ่งบุญส่งความรักตั้งชื่อมาค่ะตัวสุดท้ายจะชื่ออะไรบุญเหลือบุญหลายบุญล้นจะบุญอะไรดีคะถ้าไม่ลงท้ายด้วยทวีเพราะว่าตัวสุดท้ายมันเป็นตัวผู้ตัวเมียบุญส่งบุญล้อมเหรอเออปะบุญล้อมก็ได้บุญล้นกับบุญล้อมไงเจ้าคะบุญล้นตัวพี่บุญล้อมตัวน้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาเจอแม่บุญล้อมกันเนี่ยแม่บุญล้อมมาจริงๆอยู่เนี่ยเนี่ยบุญล้อมตัวจริงมาทักกันก่อนโอ้ยคุณยายมีโอกาสที่จะได้เห็นควายมีความสุขดีใจมากที่มันยังให้นมนะอันนี้เก๋ดีเนี่ยเราผูกมัดๆเนี่ยอันนี้เราใช้วิชาของอาจารย์กรกฎเหรอแม่ก็ทั่วไปมาขันชะเนาะด้วยขออาจารย์กรกฎละเอียดกว่านี้ดีละไม่ต้องทำเป็นเหลี่ยมเนี่ยยื่นๆอย่างเงี้ยดีมากเลยแล้วไฟนี่เดี๋ยวมีโซล่าให้เขาเขาจะติดเองแต่ก็เลยเอามาไว้ให้มันพร้อมจ้ะก็วันนี้เป็นวันกลับบ้านนะคะป้าบุญล้อมบุญล้อมตัวจริงค่ะคนนี้แหละค่ะสมชายน้ำนี่จะได้สงกรานต์จะได้ใส่น้ำไหมน่าจะไม่ตักเหรอเพราะว่าเขายังไม่ตักดินหรือตักดินด้วยแล้วตรงนั้นก็ยังเทยากยากอยู่เหมือนกันชันเขียนการทำงานแล้วก็วันมันได้ไม่เยอะนี่แหละบุญล้อมตัวจริงเหรอเนี่ยป้าบุญล้อมอุ้ยมาไม่ดีใจมากอดก่อนแล้วมาเห็นแล้วใช่ไหมว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบนิพพานเป็นเป้าหมายนะมาคิดถึงกันเหรอคิดถึงขอบคุณมากส่งอะไรต่างๆมาให้มาเยี่ยมหนูกิฟต์เขาเหรอจ๊ะเขาแข็งแรงขึ้นไหมลูกค่ะมาครับคุณแม่ด้วยเจ้าค่ะระลึกถึงคุณแม่ตลอดตั้งแต่สึกไปแล้วป้าบุญล้อมลุกขึ้นมานั่งตรงนี้มาฝากคุณแม่ติดตั้งแต่สึกไปแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะกิฟต์จ้ะมายินดีต้อนรับทุกคนนะจ๊ะเมื่อกี้เนี่ยยังนึกไม่ถึงว่าใครมานั่งเลยยังไม่ได้เข้าไปทักแต่เมื่อกี้พอเอ่ยชื่อบุญล้อมก็เลยอ้าวป้าบุญล้อมมาแล้วนี่ตัวจริงนะกิฟต์ดีใจไหมล่ะดีใจมากเลยจ้ะค่ะกิฟต์บอกหรือเปล่าว่ากิฟต์เก่งอะไรบ้างอ่ะไม่ได้บอกค่ะอ้าวเล่าสิว่าแม่เข้ามาเยี่ยมเนี่ยเก่งอะไรบ้างล่ะกิฟต์เปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่า
เปลี่ยนแปลงที่รู้เลยว่าหนูรักคุณแม่ที่สุดรักจนทำให้หนูเห็นถึงการปลูกผักกับอดีตที่ผ่านมาที่หนูดื้อกับคุณแม่แบบร้ายกาจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้มันไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วค่ะเห็นไหมเขากตัญญูกับแม่บุญล้อมมากขึ้นแค่ปลูกผักนะไม่ต้องห่วงเขาแล้วเพราะว่าพระอาจารย์คุณแม่ได้อบรมสอนนะเจ้าค่ะคุณแม่ก็อบรมทุกคนแหละแต่อยู่ที่ว่าใครจะโอเปน่ายิโกพอดีกิฟต์มันโอเปน่ายิโกมันก็ได้ไปเขาก็เสียสละมากนะเขาใจเขาขาวนะถึงตัวเขาจะค้ำไปเพราะการทำงานแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาช่วยเยอะละเริ่มมีหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้เข้ามาแล้วก็ที่น่ารักคือเขาจะเป็นแรงบันดาลใจของงานในโครงการของเจ้านายด้วยเพราะฉะนั้นเขามีอนาคตของเขาอยู่แล้วนะจ๊ะขอบใจมากเลยจ้ะจ้ะโอ๊ยป้าบุญล้อมดูแข็งแรงเนาะป้าบุญล้อมดูแข็งแรงเนาะเนี่ยบวชศึกไปนานแล้วเนาะตั้งแต่รับเป็นยังไงธุรกิจการงานโควิดก็งานก็ดำเนินไปตามคันลองของเขาเจ้าค่ะใจเราก็ไม่กังวลเนาะคือก็ปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์แม่ชีท่านแนะนำให้ศึกไปแล้วแต่ว่าใจไม่ลาสิขาเปลี่ยนตัวยูนิฟอร์มที่ท่านสอนดีจังดีจังฝากแม่บุญล้อมด้วยนะทุกท่านมาเนี่ยเป็นทีมเดียวกันเหรอคะไก่แก้วก็คิดถึงคุณแม่เจ้าค่ะอ๋อไก่แก้วอ๋อจำไก่แก้วไม่ได้ดูสิคิดถึงคุณแม่นะคะเออนี่พรุ่งนี้เนี่ยอดีตพุทธสาวิกาทั้งสิ้นเลยไก่แก้วสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะเอออันนี้ร้องไห้หรือปิติเนี่ยยายชักงงแล้วเว้ยปิติอ่ะจ้ะจ้ะเออดีจังเลยเราทุกคนก็มีบ้านไว้เพื่อเราเพื่อเราเพื่อโลกนะบ้านเพื่อเราจ้ะหวังว่าหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นจ้ะวันหลังบอกเอาอาจารย์หมอมาลินีมาหากันหน่อยรู้สึกว่าลูกสาวอาจารย์หมอมาลินีเป็นเพื่อนกับปูนปั้นนี่พี่ติ่งใช่ไหมใช่กิฟฟรีนอะกิฟฟรีนหมออะไรหมอนารินีค่ะหมอนารินีค่ะลูกสาวกับลูกพี่ติ่งเขาเป็นเพื่อนกันคุณหมอกิฟต์เจ้าค่ะคุณหมอกิฟต์นะเจ้าค่ะเป็นเพื่อนกันก็วันหนึ่งเขาคงมาที่นี่เห็นพี่ติ่งบอกว่าจะให้ปูนชวนเพื่อนมาก็ดีแล้วจะมาเยี่ยมกันเพราะว่าแม่เขากับเราก็รู้จักกันยังจำได้ยังขอบคุณที่ให้รางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งของกิฟฟรีนะจำไม่ค่อยได้แต่เรียนของโลกนะคะใช่ใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าทีมใหญ่เลยชื่อคุณอะไรนะที่เคยไปปฏิบัติที่เสถียรนะลูกคุณวิรยุทธ์คุณสำอางรอเอี่ยมได้ต่อจ้ะใช่ใช่เขาสบายดีไหมจ๊ะสบายดีอ๋อฝากไปบอกด้วยนะฝากไประลึกถึงด้วยนะจ๊ะจ้ะกิฟต์ดูแลแม่ให้ดีนะแล้วพรุ่งนี้มาเลี้ยงเพลงใช่ไหมจ๊ะขอบคุณมากขอบพระคุณมากฝันเห็นคุณแม่เห็นสถานธรรมพี่บุญล้อมก็ชวนมาเลยเนี่ยเจ้าค่ะอ๋อคุณชื่ออะไรคะหนูชื่อตายจุธามาศที่หนูจะทำบุญโอนมาทุกเดือนนะคะโอ้ขอบใจคุณมากเลยขอบใจคุณมากเลยโอ้นี่เป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยนะคุณแม่ดีใจที่ได้รู้จักนะจ๊ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราปิดรายการกันตรงนี้เลยดีไหมพี่ติ๋งขาเจ้าค่ะเราปิดตรงนี้มืดๆแล้วจะไปปิดตรงสว่างตรงนี้ก็ได้เจ้าค่ะอ่ะยังมองไฟให้เจ้าค่ะตบไฟทุกท่านยืนขึ้นเลยนะคะเราก็สมชายขอบใจมากนะบุญทั้งหลายเมื่อกี้นี่มีคนตั้งชื่อมาไอ้เจ้าตัวเล็กมันเป็นอะไรนะโอเคมาเจ้าตัวเล็กมันเป็นอะไรบุญบุญบุญล้อมเหรอไม่ใช่ไอ้เจ้าเล็กเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ค่ะเขาบอกว่ามีบุญก็ได้ค่ะบุญมีหรือมีบุญมีคนตั้งชื่อใหม่นะบุญส่งบุญอะไรเงี้ยนี่ที่เขาบอกว่าชื่อบุญล้อมล้อมไปด้วยบุญก็ดีเนี่ยแหละค่ะป้าบุญล้อมตัวจริงล้อมไปด้วยบุญนี่ทำบุญเยอะนะคะแล้วก็จิตใจดีไอจีมาลาไอจีมาลาลูกมาโถเห็นไหมล่ะไอจีมาลา
มาทักคุณยายมาลาอาจารย์จ้ะมาอยู่ทางนี้มานั่งบ้านนี้ทั้งหมาทั้งควายทั้งเป็ดทั้งกระต่ายทั้งอะไรอีกอ่ะทั้งคนน่ารักดีเขาน่าจะพูดถูกกันนะว่าเราจะเป็นอะไรนะคะเกษตรกรยุคใหม่ยั่งยืนใช่ไหมที่ว่าจะเอาไปเป็นโครงการตัวอย่างก็ขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มาเยี่ยมคุณแม่ในวันที่คุณแม่ไม่อยู่แต่ว่าพี่ติ่งสมชายและก็คณะสะใจดีเนี่ยก็ได้ต้อนรับอย่างดีโดยเฉพาะคณะแม่ชีดูมีความสุขมากถ้าโดยปกติถ้าคุณแม่อยู่นะคณะแม่ชีก็ไม่ค่อยได้เสนอหน้าหรอกพอคุณแม่ไม่อยู่พี่ติ่งดึงหมดมาเลยทั้งบ้านเลยเสนอกันหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นการมาต้อนรับต้องขอบคุณคุณดาวคุณหนึ่งจากบ้านนอกคอกนานะคะแล้วก็ลูก2คนคือน้องเมธนะคะแล้วก็น้องฟ้านะคะที่ทำให้คุณยาย IG มีมารยาทเขาไม่ค่อยชอบขวาน IG มีมารยาทลูกยายยังพูดไม่จบเลย IG ตัวเราเล็กกว่าเขานะที่ส่งมาก็มาในวันที่คุณยายไม่อยู่เหมือนกันก็เพิ่งได้เจอกันนะคะแล้วก็มีคุณจอมทรัพย์ส่งคนมาดูแบตเตอรี่ขอบคุณคุณจอมทรัพย์บอกเผื่อใหญ่ๆไว้หน่อยนะบ้านขยายบ้านขยายมันก็ขยายกันออกไปเรื่อยๆก็อยากจะให้กำลังใจกับคณะทำงานในเสถียรธรรมสถานทุกคนเลยเนี่ยทุกอย่างมาเนี่ยก็ได้บุญทั้งนั้นเราล้อมกันได้บุญเลยค่ะคุณแม่จึงอยากจะบอกว่าไม่มีคุณแม่ที่นี่อยู่ได้ไม่ว่าคุณแม่จะอยู่ที่ตรงไหนก็ตามตรงนั้นก็เป็นเหมือนอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของผู้คนที่อยู่ตรงนั้นก็ขอบคุณความเป็นเสถียรธรรมสถานหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยคลิปผมเด็กนะคะคุยกับเด็กในท้องคลิปผมเด็กอาจารย์หมอมณิตกับอาจารย์หมอยุพยงก็มาช่วยคุณแม่ทำงานสิ่งที่ขอบคุณเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน2วันนี้เองนะคะแล้วก็ในอดีตรวมทั้งอดีตชาติด้วยก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่ทำให้คุณแม่แข็งแรงขึ้นจิตใจเนี่ยมันเข้มแข็งอยู่แล้วแหละแต่ร่างกายก็ยังต้องการการพักวันนี้เราจะจบรายการนี้เพื่อพรุ่งนี้เราจะได้ตรวจกายตรวจใจอ้ออีกคนหนึ่งก็คือหัวหน้าเขากิ้งที่พาพระเอกธัญสถานมาเดี๋ยวจะขอไปอีกแล้วจะทำไม้ไผ่ให้เสร็จโดยพวกเขาแล้วก็อาจารย์จากวิทยาลัยขอนแก่นนะคะที่ส่งนักศึกษามา4คนตอนนี้เราทำงานกันอย่างเต็มที่จริงๆค่ะถ้าใครว่างช่วงนี้จะมาช่วยเราเอาแรงมาช่วยเราเอาใจมาช่วยเราแล้วก็พี่แนนอ๋อพี่แนนเหรออ่ะแนนเรานี่เลยแนนมาช่วยแม่หนึ่งครับโอ้เก่งใจแนนมากเลยอ๋อเห็นเราโพสต์ว่าผู้หญิงสร้างบ้านก็เลยถามว่าต้องการไหมก็ต้องการแม่หนึ่งประสานเรียบร้อยอุ้ยคุณแม่ยังบอกกับป้าตุ้มเลยว่าสงสารแนนนะแนนงานเต็มที่นะออเดอร์เต็มแล้วนะตอนเนี้ยแสดงว่าแนนไม่ผิดสัจจะเลยขอบใจลูกแต่4คนนี้มาเนี่ยกี่วันเสร็จเดี๋ยวน่าจะสัก2วันครับเพราะต้องเร่งทำเพราะว่าจะต้องรีบแช่เพื่ออาจารย์กรกฎต้องใช้วันที่9เป้าหมายวันที่9ใช่ครับก็เมื่อกี้ล่ะค่ะอาคารที่เราผ่านมาสงกรานต์นะเราจะมีธรรมะสวัสดีเคยอยู่ธรรมะสวัสดีไม่ใช่หรอจ๊ะนี่มาอยู่ที่นี่ดูมั้ยก็เราขอบพระคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจส่งแรงส่งใจส่งทรัพย์นะคะส่งความกตัญญูคือทุกอย่างที่ส่งมาเนี่ยคุณแม่ใช้เป็นไปเพื่อโลกใบนี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกนะคะอันนั้นเป็นเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษยชาติจริงๆวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะค่ะพี่แต้มก็มามาช่วยจัดแต้มมามาช่วยจัดแต่ไม่ได้มาวันนี้มาเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้สงสัยกลับไปแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่มีจดหมายแล้วนะเดี๋ยวเผื่อวันที่8แล้วเจ้าค่ะมันมีอันที่ส่งไปหมายพี่ติ่งเห็นแล้วใช่ไหมที่มันมีภาพอันสุดท้ายดร.เพชรทำให้ขอบพระคุณจ้ะนี่